วดนะครับผมจะขอขวดนึงครับคุณตาครับคะวันนี้คณะลูกศิษย์ทั้งหมดขอร่วมฟัง 9,750 ถวายแด่พระหลวงตาที่ประดิษฐ์วันนี้9,750คณะลูกศิษย์ทั้งหมดจบค่ะลูกตาครับวันที่สาขาจัดเทศกาลที่สนามหลวงเจ้าค่ะคือวันที่สาขาจัดเทศกาลที่สนามหลวงในเงื่อนไขคืนกว่าเจ้าค่ะรัฐบาลนี้ค่ะพี่โซฟาผู้ฝากมาถวายเจ้าค่ะโซฟาคุณดูค่ะโซฟาโอ้ค่ะคุณโมเดมานเจ้าค่ะจำได้จำได้คุณตาคุณน้องก็ถวาย2,0002,500 จ้ะค่ะน้องเป็นไม่อยู่แล้วเจ้าค่ะเพิ่มหลวงตาเจ้าหาของทอง6 บาทเงิน 20,000 190 บาท20,000ไงเท่าไหร่20,000เท่าไหร่90 บาท690 บาทโอ้20,690 บาทเออโอ้นี่6บาททอง6บาทเออเอาละพอใจโทษหลวงตาพอใจมากกว่านี้ทั้งนี้ก็มาทางนี้ทางนี้ก็มาทางนี้อืมเมื่อวันนี้เมื่อวานนี้เราไม่ได้ทองคำพักเครื่องวันวันนี้เริ่มตื่นนอนเนี่ยเอามาอันนี้ก็มาอีกแล้วเนี่ยนี่มาเยอะนี่มาไงอยู่เนี่ยขอกราบบูชาพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะเนื่องในวันนี้หลวงตาวิมุตติหลุดพ้นเจ้าค่ะวันไหนวันที่15 พฤษภาเจ้าค่ะ15 พฤษภาครับ2493ครับผมเออท่อไปลึกนู่นนะเราระลึกไม่ได้เลยเพิ่งคนนั้นมาทั้งแบบนี้อันนี้ก็มานี่ถึงมาระลึกนะเอามาขอพรลูกขอวิมุตติพ้นขณะที่หลวงตายังอยู่เพื่อหลวงตาจะได้ภูมิใจเจ้าค่ะนั่นได้ตั้งนี่กิโลนึงไม่ใช่เล่นนะว้าตั้งกิโลเพื่อนๆเจ้าค่ะลูกเพื่อนเจ๊หมวยด้วยเพื่อนเนี่ยเจ้าค่ะรองกันเยอะนี่เยอะอันนี้ก็เยอะนี่100ดอนเจ้าค่ะโอ้ยวันนี้บานใหญ่เลยนะวันนี้รับบานใหญ่เลยนี่นะวันที่15เราลึกไม่ได้แล้วเราไม่ได้ลึกนะเพราะว่าทั้งกระตุกเข้ามาวันที่15จึงมาลึกได้ที่ว่าเนาะอ๋อว่าจีนไปค่ะไปจีนเออว่าไปจีนไปจีนด้วยจุ๊บฮะไปจีนไปจีนเหรอเออมาของไปจีนก็มาท่านละคนนายกก็มาไปจีนก็มาเออนี่ไม่แล้วเนี่ยโอ้นี่เป็นร้อยดอนเลยเนี่ยนี่นครนายกปักธงชัยนั่นเนี่ยมาด้วยกันนี่เนื้อลาย1กิโลครับโอ้วันนี้วันใหญ่โตนะวันนี้เนื้อให้ลูกได้บรรลุธรรมคนทุกเช่นเดียวกับลูกตาจ้ะค่ะเออแล้วพอใจวันนี้ทองพ้นทุกไปวันหลังเราเจ้าของก็พ้นทุกไปนะนี่ก็มาอีกแล้วในทองคำ5 บาทครับเออวันนี้ก็เหมือนกับเป็นวันประบัติอันหนึ่งเหมือนกันนั่นนี่เนี่ยเห็นไหลเข้ามานี่ถึงเราลึกถึงลูกได้ว่าวันที่15แต่ก่อนไม่ได้ลึกนั่นผู้การ
การสุธรรมและชนีฝากไว้ 3,000 เจ้าค่ะสามพันครับเสียดูทำครับเออเสียดูทำครับผมเออเออเสียดูทำวันนี้มาอย่างน้อยตั้ง2กิโลขึ้นแล้วนี่ครับสองกิโลก็กี่บาท5บาทแล้วครับเออ5บาทเท่านี้เท่านี้เดี๋ยว6บาทนะ5บาทครับผมนะ5บาทครับผม9 9.5 เป็น24บาทแล้วนี่ท่าน2กิโลก็24บาทแล้วเป็นอย่างน้อยวันนี้ตั้งไว้แล้วนี่2กิโลกับ14บาทจะพอทองคำนะเราเรื่องมันได้ที่ว่าวันที่15อะไรๆเพราะว่าย้อนหลังไปนู่นไปนู่นคนนั้นพูดย้อนหลังคนนี้พูดย้อนหลังมีมาระลึกได้มาเหรอเออมาเออเออมาสี่คนมาสามคนเหลือมาสามคนเนี่ยมาอยู่แล้วเนี่ยหุ่นข้างหลังก็มาอยู่แล้วเนี่ยข้างหลังก็มาเนี่ยนั่งมาอยู่เรื่อยๆจ้ะข้างล่างไม่จะไอหลังเนี่ยข้างล่างไม่จะไอหลังพอยื้อให้ใช้เหยียบหัวบ้างไอหลังมันเคยเหยียบตัวหัวใครเอาวันนี้เห็นใครเอาเหยียบหัวหลังไอหลังอยู่ใต้ใช่ไหมไอใครอยู่ข้างบนเหยียบไม่น้อยไปเหยียบไปเรื่อยอะไร50ดอนแล้วดอนเออเอาไป50ดอน50ดอนมันไปหลวงปู่สังวานฝากมาสวรรค์จริงเหรอถ้าว่าลูกศิษย์นำมาเงาน้ำหลวงปู่ครูสองบาทนี่เราเห็นด้วยนะน้ำหนักมันต่างกันนี่นะพอเห็นปั๊บนี่มันจะวิ่งในเรื่องน้ำหนักแล้วอาจารย์สองบาทฝากนะนี่ไม่มีน้ำหนักเลยพระฤาษีหาออกมาเออเราไม่ว่าไม่เป็นงั้นนะมันก็อยู่อะไรวะตะลึงเนี่ยสองวางสองหลังสิบเอ็ดบาทสองกิโลจะกินสิบเอ็ดบาทได้ไหมสิบสี่ครับสองกิโลสิบสี่บาทสองหลังยังพี่สาวปากน้ำค่ะมาด้วยแล้วก็หน้าก็เยอะวันนี้เขามาไม่ได้ทำงานนะคะมาได้มาไม่ช่างเถอะอันนี้มาก่อนเนี่ยเราพอใจอันนี้มาก่อนเนี่ยเราพอใจวันนี้ได้สองกิโลสิบสี่บาทสองหลังยังนะวันนี้ทำให้เราระลึกได้นะมีเรื่องแปลกคือวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครนี่เรื่องแปลกมาอยู่ที่นั่นเรื่องแปลกประหลาดมาอยู่มาปรากฏที่วัดดอยธรรมเจดีย์ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อเวลาเกิดความมหัศจรรย์ในใจตัวเองโอ้มันสว่างจ้าไปหมดเลยทั้งที่อวิชชายังครอบหัวอยู่นะเพราะเรายังไม่เคยเห็นที่เหนือนั่นใช่ไหมล่ะ ตอนเช้าออกพระโยนกรมตั้งแต่ระหว่างคือวันนั้นเป็นวันพระเช่นวันนี้วันพระท่านจังหวัดมาท่านอนุญาตให้ประชาชนเข้ามาใส่บาตรที่วัดได้เลยโดยพระไม่ต้องออกบิณฑบาตคือเขามาขอร้องอย่างนั้นมาพระท่านสมุขสมบัติตลอดมาบิณฑบาตตลอดคงญาติโยมไม่มีได้แบ่งส่วนบ้างเลยวันพระวันเจ้าพระก็ต้องมีสบายตลอดแล้วพวกประชาชนทั้งหลายขอร้องว่าวันพระนั่นทุกวันพระเลยขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามาบิณฑบาตเข้ามาใส่บาตรพระบนวัดดอยสมัจจีทุกวันพระไปว่างั้นเพราะเขาจะได้มีส่วนบุญส่วนกุศล
ท่านจังมาท่านเห็นเหตุผลสมควรท่านก็เลยอนุโลมอนุญาตให้เพราะฉะนั้นวันพระทุกวันพระเขาจึงมาใส่บาตรที่วัดดอยสมเจดีโดยพระไม่ได้ไปแล้ววันนั้นถึงเวลาก็รับบิณฑบาตที่บริเวณวัดเลยไม่ต้องบิณฑบาตในหมู่บ้าน ก็วันนั้นแหละสิวันพระอยู่เหมือนกันนะคือวันนั้นเป็นวันจะบิณฑบาตภายในวัดเนี่ยก็พอดีกับเราอดอาหารวันนั้นเป็นวันที่จะฉันจังหันพอจะอดอาหารมาแล้ววันนั้นเป็นวันที่กำหนดจะฉันจังหันพอสว่างแล้วก็ออกจากกุฏิกระทับพูดง่ายๆหลวงพ่อเดินโยกมือทางโยกมือมันทางเรียบดีนะวนหลังเขาจะมันอยู่ไหลเขาอีกเล็กๆเดินนู่นไกลเดินสะดวกเพราะเราเคยไปเดินเสมอวันนั้นลงจากที่พักออกมาแล้วก็เดิน เดินพูดให้มันเต็มหัวใจ เดินชมความสว่างสวยภายในใจเดินมันก็อดไม่ได้นะนั่นแหละเวลาจิตใจของเรามันสว่างเพียงขั้นนี้ก็เรียกว่าพออยู่พอกินจนเจ้าของตื่นเต้นว่า ถึงขนาดออกอุทานขึ้นมาเลยว่าโถจิตใจเราทำไมถึงสว่างสวยอัศจรรย์นักหนานะมองอยู่นี่ซ่าหมดเลย มันว่างของมันจ้านั่นทั้งที่ยังไม่ได้พ้นนะเห็นไหมล่ะขนาดนั้นล่ะจิตทรงอนุภาพความแปลกประหลาดและจันทร์ให้เจ้าของได้ชมนี่ก็ได้ยินเหมือนกันพอ เราชมเชยความแปลกประหลาดและจันทร์ของจิตที่สว่างไสวเต็มภูมิของจิตในขั้นนั้นแล้วหยุดลงภาพตรงนี้แล้วอันนี้เรียกว่าธรรมคือธรรมเกิดที่เกิดในหัวใจของผู้บำเพ็ญเกิดได้ทั้งสอง ถ้าที่เกิดจะเป็นสิ่งขัดข้องสิ่งขัดข้องขีดขวางถ้าธรรมเกิดเปิดโลกออกหรือติดขัดตรงไหนธรรมเกิดปั๊บบอกอุบายปั๊บแก้ปุ๋งทะลุนี่เรียกว่าธรรมเกิดแต่วันนั้นก็ลำพึงความอัศจรรย์นี่แหละว่าโถปีใจเราทำไมถึงอัศจรรย์เรานักหนาเนี่ยวะภูเขาทั้งลูกนี่มันเหมือนไม่มีภูเขาคาบไปด้วยความสว่างสวยหมดเลยอัศจรรย์พออันนี้พอความลำพึงนี่สงบเงียบลงไปสักประเดี๋ยวขึ้นแล้วนะนี่เรียกว่าธรรมเกิดเราไม่ลืมนะ ผุดขึ้นมาเนี่ยถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบว่าโอ้ยทำนี่บอกจะแจ้งที่เดียว 100% นะเวลามันผ่านไปมันถึงมารู้มันขอทำไมบอกชัดเจนนะแหมนี่เรามันก็โง่จะมาทำให้ย้อนหลังไปคิดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นถ้าสมมุติว่าท่านยังมีชีวิตอยู่นะนำธรรมที่ปรากฏขึ้นในจิตเราไปเล่าถวายท่านปั๊บท่านจะเปี้ยงลงขนาดนั้นแล้วขาดจะบ้านลงเลยเรานะมันจะผ่านได้ในขนาดนั้นเลยคือจุดหรือต่ำมันเป็นไวโพสของการใช้แทนกันได้จะว่าจุดก็ได้ว่าต่ำก็ได้ของผู้รู้ถ้ามีจุดมีต่ำแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบคือตัวนั่นเองพูดง่ายๆว่างนี่แหละแต่เราก็สิ่งไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเลยงงไปนะตุ่มอะไรกล่อมอะไรนะมั่วไปนั่นนะเลยงงนี่แหละจึงได้แบบปัญหาก่อนนี่ไปภูเขาขึ้นไปทางอำเภอครับบ้านผือซื้อช่างใหม่ท่าบ่อเข้าไปอยู่คนเดียวในป่า
แล้วกลับมาอีกนั่นนะนี่เป็นขึ้นในตอนเดือน3เนี่ยคือว่ามีจุดมีต่ำของพ่อลูกเดือน3พอเผาศพพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วก็ขึ้นเขาลูกอยู่ปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ลงจากเขานี่แก้ปัญหาไม่ได้นะไปนู่นแล้วก็กันกลับมาอีกนะตอนเดือน6กลับมาอีกนะปัญหามักจะมีอยู่ที่วัดดอยสมัยเจดีย์ทำให้เราประจักษ์ใจหรือประทับใจตลอดนะท่านเลยเล่าให้พ่อแม่ครูอาจารย์ฟังเนี่ยช่วงเวลาท่านมีชีวิตท่านก็ก็นั่นแหละจำผู้ลูกคือผู้ลูกที่เด่นๆนั่นว่านั่นแหละคือตัวครบทีเดียวนะมันจะเห็นโทษฟ้าไปแล้วฟาดที่ขาดสะบั้นในขนาดนั้นเลยนะนี่เราถึงเสียดายนี่อาการขาดครูขาดอาจารย์เป็นของเล่นเมื่อไหร่อย่างน้อยก็เนิ่นช้าจากนี้ไปถึงไปนู่นกลับมาก็เป็นเวลา3เดือนมันถึงมาปล่อยกันลงได้ที่จุดนั้นแหละเนี่ยก็ไปจุดเก่านั่นแหละแบกไปนู่นก็แบกลงไม่ได้กลับมาก็ถึงมาภูเขาอยู่นี่อีกอ่ะเนี่ยมันแปลกอยู่นะเวลามันเกินขึ้นแล้วมันก็กังวลอยู่นั่นแหละมันไม่ได้มาสะดุดเอาจุดที่ว่าจุดคือผู้รู้ที่เด่นอยู่ตลอดเวลานั่นที่แบบความเด่นอันนี้ออกเป็นแสงสว่างความรู้ที่เด่นนี่มันออกเป็นแสงสว่างตัวของมันเองมันมืดอยู่ในตัวของมันมันไม่รู้ตัวนั่นมันมืดอยู่กองนี้อ่ะแล้วมันส่งแสงสว่างออกไปให้เจ้าของอัศจรรย์ตัวมืดมันหลอกอยู่นี่มันไม่เห็นมันคือเวลามันย้อนกลับมารู้นี่ก็นี่ขาดสะบั้นลงไปจ้าไปหมดเลยเห็นไหมจุดนี้ก็ไม่มีจุดต่ำของผู้รู้เหล่านี้ไม่มีขาดสะบั้นลงไปหมดเลยมันถึงได้มารู้อีกทีหนึ่งที่นี่นะอ๋อนี่ก็หลอกลวงเอาอย่างอัศจรรย์จึงได้เห็นความอะไรลึกลับละเอียดแหลมคมของอวิชชาคือตัวนี้เองตัวอวิชชานั่นเห็นไหมล่ะเราไม่รู้มาชมเชยอวิชชาว่าเป็นของอัศจรรย์กันพอนี่ขาดสะบั้นลงไปถึงตัวจุดผู้รู้ผู้เด่นนี่หายไปหมดนี่มีแต่ความสว่างออกจากธรรมชาติแท้จริงไม่สว่างออกจากจุดนี้นะจุดนี้พังไปแล้วความสว่างส่วนพื้นฐานสำคัญอันใหญ่หลวงเลือดจันทร์ร่อนโลกร่องสารมันอยู่ใต้พื้นอันนี้ซึ่งมันครอบเอาไว้พออันนี้พังไปนั้นความสว่างนี่มันยิ่งเอาอีกที่นี้นะที่นี่เทียบไม่ได้เลยเรียกว่าเทียบอะไรไม่ได้มันนอกกว่าเสียทุกอย่างครอบเพราะว่าโลกธาตุก็เอาโลกธาตุไว้จะครอบเลยถ้ามันมีครอบก็เรียกว่าไม่มีขอบมีเขตเลยสมมุติไปแล้วลองทำให้เราระลึกถึงพระดาสวัสดีมีสะดุดสำคัญที่อะไรไปสะดุดที่นั่นเป็นที่นั่นนะเวลาไปปลดปล่อยกันก็ปล่อยที่นั่นนะเวลาติดปัญหาก็ติดที่นั่นเลยไม่ลืมนะเรามีพูดถึงเรื่องวัดดอยธรรมเจดีย์ทีนี้ก็เมื่อเช้านี้ก็มาเห็นฮะมันยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเห็นอาหารเหลือเฟืออย่างนี้นะมันยับขึ้นมาเรื่อยยับขึ้นมาก็รับทราบแล้วก็ผ่านไปไม่ถือว่าเป็นอารมณ์เนี่ยอาหารมากๆกับเวลาเราปฏิบัติทุกจนข้นแค้นเข้าใจไหมหาจะอะไรจะอยู่จะกินก็ไม่มีนี่เวลานี้ล้นพ้นอาหารหวานข้าวมันก็วิ่งใส่กันกับความทุกข์จนคนแค้นของเราในขณะที่ขึ้นเวทีฟาดกับยิ่งเล็กนะนี่ก็มาระลึกได้ไม่เคยเล่าให้ผู้มกับฟังอันนี้ถ้าท่านอันไหนมันมาติดใจแล้วมันก็ไม่ลืมนะเพราะนั้นก็ลงจากภูเขาวันนั้นก็เป็นวันลงฉันจะหันเหมือนกันนะไม่ได้ฉันทุกวันฮะลงออกจากถ้ำนู่นแล้วก็ลงเดินมาแล้วที่นี่เขาย้ายบ้านมาจากทางนู่นทางทิศเหนือบ้านเขาชื่อว่าบ้านอะไรนะเขามีไร่มีนาอยู่ทางแถวนี้เขาเลยจะย้ายบ้านนะพวกที่มีไร่นาอยู่ทางแถวนี้เขาก็ย้ายบ้านออกมาตั้งทัพอยู่ข้างทางที่จะไปบ้าน
ขาทางไปบ้านก็ทางเป็นด่านนั่นแหละจากภูเขาลงไปเป็นทางพะหลวมตัวไปถ้าเป็นตอนเช้าๆมีน้ำค้างแล้วมันจะเลอะจีวรเหมือนกันนั่นเนี่ยแต่ระวังพอตอนเช้าก็ออกบิณฑบาตพอดีบ้านนี้เขากำลังยกครอบครัวเขามาจากบ้านใหญ่เขาจะมาตั้งบ้านแถวนั้นเขาจะกำลังมาวางของอะไรเกลื่อนกล่นหมดนะอยู่สองภาคทางอันนี้ภาคทางเขาก็บิณฑบาตก็เขาแล้วนุ่มมีตอนนั้นมี5หลังคาเรือนถ้าจำไม่ผิดนะคือเขาตั้งเป็นทัพเอาไว้คือระยะนั้นเขาจะปลูกบ้านที่นั่นระยะนี้จะปลูกบ้านที่นี่อะไรเขาก็วางเป็นระยะแล้วก็ไปบิณฑบาตสุดบ้านเขาใส่บาตรแล้วก็กลับออกมาพอออกมาบ้านสุดท้ายเดียวเวลาออกมาเป็นบ้านสุดท้ายออกมามีตาคนหนึ่งแกอยู่กับลูกแกอยู่ข้างทางใกล้ๆอย่างนี้แหละเนี่ยทางไปนี่เขามาตั้งทัพที่นั่นเขาเอาของมาวางไว้ข้างๆทางเขายังไม่มีอะไรแหละตั้งแต่พวกอะไรปลำปลำเขาก็ยังไม่ได้ตั้งนะเขาเพิ่งมาแล้วมาแล้วอยู่ๆล่ะอีตาคนนี้แหละแกลูกแกใส่บาตรแกก็ยืนดูอยู่ให้ลูกแกใส่บาตรแกก็ยืนพอแกใส่บาตรแล้วเสร็จแล้วแกก็ปุ๊บปั๊บออกมาไหนขอดูบาตรหน่อยแกว่างั้นนะแกขอดูบาตรแกก็มาจับบาตรเราเปิดแล้วก็เปิดฝาบาตรให้ดูว้ายขึ้นเลยร้องอย่างรุนแรงเลยนะไม่มีอะไรเลยมีข้าวสองสามปั้นว่างั้นนะท่านจะฉันอะไรเนี่ยเอาสูรีบรีบสูรีบรีบว่างั้นนะเขาบอกลูกกันละสูรีบรีบเอาตำพริกว่างั้นนะตำพริกนิมนต์รอก่อนเราก็เลยยืนรอเนี่ยถ้ามันติดใจแล้วมันก็ไม่ลืมนะอันนี้มุ่นรอก่อนว่างั้นนะแกก็บังคับอย่างรีบด่วนเอาชูตำแล้วเอาพริกมาอะไรมาแล้วเอาปลามาปลาเขาก็ตั้งไหปลาก็อยู่นั่นเขาเอากระทับพีลงไปตักเอาน้ำปลาแล้วมาเทใส่คอกตำก็เกิดปลาก็เป็นปลาดิบใช่ไหมล่ะนี่ก็ตำปึ้งปังเสร็จแล้วก็หาใบไม้มาแกก็วิ่งเด็กก็วิ่งบ้างนะช่วยกันอย่างรีบด่วนเพราะนิมนต์เรารอพอเสร็จแล้วแกก็ห่อมาพอวางกึกนะพอเราเปิดสวัสดิ์แกก็วางกึกอย่างนี้ก็คอยชั่วหน่อยแกว่างั้นนะนี่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ข้าวมันจะกินได้ลงคอเหรอแกว่างั้นอันนี้ก็คอยชั่วหน่อยวะแกดีใจภูมิใจเราก็เอาความภูมิใจของแกนะไม่ได้บอกว่าอันนี้มันดิบมันอะไรเราไม่พูดแหละคือเอาน้ำใจแกเรารับแล้วเราไปเราก็เห็นอยู่ก็ไม่เปิดกระทั่งห่อก็มันเห็นอยู่นี่เอาทัพพีไปตักปลาดิบนั่นมาตำใส่ครกแล้วตักออกมาใส่ห่อให้เราก็เห็นอยู่ก็ไม่เปิดอะไรพอแล้วก็หยิบออกวางไว้นู่นเวลาฉันแล้วก็ข้าวมันจะเหลือเล็กน้อยก็เอานี่กับอันนี้ไป กระแตกจะกินหรือไม่กินช่างหัวมันแล้ววะไปแบ่งให้กระแตไปวางไว้ รู้จะกินก็กินหรือไม่กินก็จะสูดเถอะวะอยู่บนภูเขาอันนี้ก็ไม่ลืมนะไม่ลืมจนกระทั่งบัดนี้นี่เวลามันจนกอกจนมุมมันเป็นอย่างนั้นเป็นประจำสำหรับเราเองเป็นประจำแต่ไม่เคยถือไปรวมเพราะเราหาอย่างนั้นนี่นะที่ไหนสมบูรณ์พูนผลไม่อยู่ไปบ้านไหนที่มีผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องสมมติว่าเราไปพักอยู่นอกบ้านเขานี่เขาออกมาแล้วออกมาบางทีก็ยกขบวนกันออกมาเฮ้ยบ้านนี้ไม่เป็นท่าแล้วนั่นนะคือเขามาเกี่ยวข้องกับเรานี่เราจะไม่ได้ภาวนาเรื่องอาหารการกินแล้วไม่เคยถือมาเป็นข้อข้องใจอะไรแล้วนะคนไม่กวนเป็นจุดที่เราต้องไปถ้าบ้านไหนมีคนมาหาเรามากนี่เราจะไม่อยู่แล้วหาวใบผ่านไปจนได้นั่นแหละแล้วบ้านไหนก็ไม่สนใจเลยดูสถานที่บำเพ็ญภาวนาสะดวกสบายน้ำท่าเป็นสำคัญมากสำหรับพระกรรมฐานที่ไหนจะอดอยากขาดแคลนน้ำอดไม่ได้นะต้องไม่มีน้ำพักอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เป็นประจำบ้างคือพอยังชีวิตให้เป็นไปแต่จิตมันอยู่กับธรรมกับธรรมกับธรรมล้วนถึงจะไปเห็นนิตาคนนี้แหละเราถึงเราลึกได้ไม่ลืมนะโอ้แกดีใจซะจนมันอย่างนี้ใครมันชั่วหน่อย
นี่นี่ไปฉันแต่เข้าเปล่าจะฉันได้ลงคอหรือเดี๋ยวว่าเราก็เอาไปเราก็ไม่ลืมนี่เราพูดเรื่องความโอหยาพูดให้คนฟังนี่ไม่มีไม่อยากมีใครเชื่อนะแต่เรานี่มันเชื่อในการทำของเราและนิสัยของเราถ้าว่าอะไรมันจริงไปเลยทุกอย่างนี่มุ่งต่อแต่ทำอย่างยิ่งสิ่งนั้นมายุ่งไม่ได้เลยขอให้ได้ทำอย่างสมใจนี่เป็นจุดมุ่งหมายมันจึงพุ่งกับทำโอหยากาจะอะไรก็ช่างขอให้ทำสะดวกสบายภายในใจเกี่ยวกับการบำเพ็ญเราเป็นที่พอใจเป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นมันถึงทุกยากลำบากตลอดมานี่เวลามาเห็นอาหารเหลือเฟืออย่างนี้มันอดไม่ได้นะแยบแยบเช่นผักกระโดนผักอะไรเหล่านี้นะผักอยู่บนภูเขาพวกผักแว่นผักอะไรบางทีไปผักอยู่บนภูเขามันมีผักอันนี้นะมันอยู่เกิดอยู่กับน้ำคำน้ำซับน้ำซึมพวกผักแว่นผักหัวละพาเขาเด็ดนั่นมาใส่บาตรทีละยอดสองยอดพอถ้าวันนั้นมีกลับก็บอกเขาไม่ต้องเลยคือมันไม่มีกลับจะไปกินกับอะไรข้าวเปล่าเข้าใจไหมบอกวันนี้ไม่ต้องบอกซะแล้วเนี่ยไม่ได้บอกว่ากลับเมียมีนะไม่ให้กระเทือนใจใครก็เราทำเพื่อเราต่างหากเอาละวันนี้ไม่จำเป็นผักความจริงมันไม่มีมันไม่มีน้ำพริกมันบอกแต่เพียงว่าวันนี้ผักไม่จำเป็นคือมันมีแต่ข้าวเปล่าไอ้นั่นเขามาเขาก็มาตามภาษาของเขาคนป่าถ้าเผื่อว่าเขามานะถ้าเขาไม่มาก็ส่วนมากไม่มาแล้วจะมาอะไรบิณฑบาตนั้นเท่านี้ฉันข้าวเปล่ามันจะฉันได้สักกี่คำจากนั้นเศษเหลือก็ไปวางไว้ให้กระแตตามห้างเขาก็มากินกับเราเขาก็กินข้าวเปล่าเนี่ย นี่พูดถึงเรื่องความลำบากลำบนเรื่องอาหารการกินนี่เป็นพื้นฐานของเรามาเลยนะไม่เคยสมบูรณ์ผลแหละมีเรื่องมีนั่นมีแต่ว่ามีเพียงเล็กน้อยเพราะเราไม่สอบหามันเราสอบหาธรรมมากกว่าธรรมต้องเกิดในที่ดันแค้นกันดานแล้วก็ไปหาที่นั่นแหละมันจึงเป็นพื้นฐานมาตลอดที่เรามาเห็นอาหารการกินเหลือเฟือไปที่ไหนเหลือเฟือตีกระจายหมดทั่วประเทศไทยเราอยากจะพูดว่าประเทศไทยวัดไหนยังสู้วัดเราไม่ได้เรื่องอาหารว่าอย่างนี้เลยนะเพราะเราเที่ยวทั่วเมืองไทยเนี่ยวัดราชวัดหลวงวัดใหญ่วัดเล็กเราไปหมดเราเห็นหมดนี่นะจนกระทั่งมาเห็นในวัดของเรานั่นเหลือเฟือมันโกรธชิดถึงห่อปลาล่าไม่ได้หรอกห่อปลาล่าหยุดมันอดชิดไม่ได้นี่แหละความอุตสาห์พยายามความบึกบืนนี้เราบึกบืนจริงๆนะเรียกว่าไม่มีเปอร์เซ็นต์ใดที่จะเหลือตกค้างอยู่เพื่อจะยึดหน่วงเราไว้ในวัฏฏานะมีจะพุ่งด้วยกันหมดเลยจะอดจะอิ่มพุ่งเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อความเป็นบริหารเท่านั้นตลอดเพราะงั้นมันถึงเด็ดสิทุกอย่างเด็ดหมดนะถ้าลงหัวใจได้พุ่งต่อทำอันเด็ดแล้วต้องเด็ดไปด้วยกันหมดความเป็นความตายไม่ได้สนใจหรอกที่ไอ้นั่งภาวนาจนก้นแตกใครมีที่ไหนวะฟังที่น่ะนี่มันยังไม่สนใจนั่นถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่มากระตุกเอาไว้มันจะเอาอีกนั่นคว้าก้นแตกไม่ได้บอกท่านนี่นะบอกแต่เรื่องภาวนาวันไหนลงตลอดลุ่งวันนั้นเอาธรรมจันทร์มา ถวายท่านเสียงเปี้ยงเลยระหว่างแชมเปี้ยนลูกศิษย์กับอาจารย์ต่อยกัน ก็มันรู้ของมันอาถรรพ์นี่วะมีแต่อย่างนั้นขึ้นวันไหนนี่มันหลายคืนต่อหลายคืนนั่งตลอดลุ่งเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างนั่งตลอดลุ่งเว้นคืน1บ้างก็มี2คืนกับ3คืนน่ะส่วนมากนั่งตลอดลูกมัน9คืน10คืนนะมาเป็นแต่เพียงว่าไม่ติดกันเท่านั้นเองนั่งไปนานมันก้นมันก็แตกแล้วสินั่งทีแรกออกร้อนหมดแล้วก้นเราเหมือนไฟลนแล้วเหมือนไฟเผามันไม่แตกพอคืนที่2มามันก็พองต่อจากนั้นจากพองแล้วมันก็แตกจากแตกแล้วมันก็เลอะก็ไม่สนใจถ้ากิเลสไม่พังซะก่อนนั่นเห็นมั้ยจิตมันอยู่กับกิเลสเวลาขึ้นไปที่จะได้หยุดชะงักหรือหยุดมาเลยก็พอขึ้นไปนั่งปั๊บท่านรู้แล้วว่าวันนี้จะมาพูดอะไรธรรมะท่านจะเปี้ยงออกมาเลยโอ้ยเราไม่ดื่มนะพอนั่งปั๊บกราบลงนะกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่ใจไม่อยู่ที่กายนะแต่ว่ามันอยู่ที่ใจนะว่างั้นนะขึ้นอย่างเปี้ยงนะกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่กายนะมันอยู่ที่ใจนะ
ท่านว่าอย่างนั้นก็คือว่าเราทรมานกายเรามากจนถึงร่างกายถึงเป็นขนาดนั้นท่านก็รู้เองถึงไม่บอกว่าก้นแตกท่านก็รู้นั่งตลอดลุงมันของเล่นเมื่อไหร่วะบอกว่ากิเลสมันไม่อยู่ที่กายมันอยู่ที่ใจนะจากนั่งยกม้าตัวที่คึกขนองผาดโผนโจทยานมากนายชาสีเขาฝึกม้าเขาจะฝึกอย่างหนักเขาว่างั้นไม่ท่านว่างั้นไม่ควรกินหญ้าไม่ให้กินไม่ควรกินน้ำไม่ให้กินตัดขาดบทเรื่องอาหารการกินไม่ให้มันกินเลยนี่จะฝึกทรมานอย่างเดียวเอาอย่างเต็มเหนี่ยวจนกว่าม้าเนี่ยมันค่อยลดพยศลงไปแล้วโดยการฝึกทรมานเขาก็ค่อยลดลงตามส่วนจนถึงขั้นม้าทำการทำงานได้ตามที่ฝึกสอนเรียบร้อยแล้วการฝึกทรมานก็หมดปัญหาไปท่านพูดเพียงเท่านี้นะแต่อันนี้เราก็เรียนมาแล้วอันนี้ก็มีในคัมภีร์เนี่ยพอท่านว่างั้นเราก็เห็นแล้วถ้ามันย้อนเข้ามาเรายังเสียดายนะเราพูดจริงๆเป็นเสียดายคือขาดน้ำหนักพูดง่ายๆว่าคำว่าเสียดายคือขาดน้ำหนักท่านเกี่ยวสอนเรายกม้ามาเปรียบเทียบม้าเป็นอย่างนั้นเวลาม้าฝึกได้พอสมควรแล้วเขาก็ปล่อยให้กินหญ้ากินน้ำธรรมดาทำงานธรรมดานะเขาไม่ได้ฝึกแบบนั้นท่านก็พูดเพียงเท่านั้นแต่ที่เสียดายคือว่าท่านไม่ย้อนกลับมาว่าไอ้หมาตัวนี้มันฝึกแบบไหนหนาหนึ่งอยากให้ท่านว่าอย่างนั้นนะมันถึงจะถึงใจนะท่านก็ไม่ว่าเสียท่านพูดอย่างนั้นเราก็ยืดออกมาแบบปฏิบัติตั้งแต่วันนั้นมาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่งนะเนี่ยเห็นไหมจิตนิ่มเป็นอย่างนั้นนะท่านลงจริงๆนี่ถ้าว่าท่านไม่มากระทุ้งมันจะเอาอีกนั่นนะมันจะเลอะไปไหนก็เลอะแต่ถ้ากิเลสไม่พังแต่นี่ท่านใส่ซะเปี้ยงเดียวนั่นเห็นไหมความรู้จักประมาณครูบาอาจารย์ที่ฝึกผลทรมานท่านรู้จักประมาณของท่านใส่เปี้ยงในตนที่มันผ่านผลมากให้อยู่ในความพอดีเมื่อจิตฝึกฝนลดประมาณพอเป็นพอไปมีหลักมีเกณฑ์บ้างแล้วการฝึกตัวในทางร่างกายก็ควรจะพดย้อนผ่อนผันไปตามกันความหมายก็ว่างั้นแต่ถ้าไม่ได้บอกมากครับเข้าใจทันทีทันทีนั่นครูบาอาจารย์เป็นของเล่นมาหลายเราไม่ลืมท่านใส่จุดไหนนี่โหไม่มีผิดแม็กเปอร์เซ็นต์เดียวนะเปี้ยงลงตรงไหนนี่ 100% ถูกต้องอย่างที่ว่าม้าเนี่ยเหมือนกันท่านใส่เปี้ยงเดียวดังนั้นมาเราก็ไม่เคยนั่งต่อรุ่งนะไม่เคยนะเรียกว่าลงแล้วนะลงใจแล้วที่นี่พักละอันนั้นนะแต่ทางฝึกสารมานทางด้านใจเนี่ยไม่มีพักอันนี้ท่านบอกเรื่องร่างกายต่างหากนี่นะเนี่ยเราก็พักซะหนักแบบนั้นแล้วก็หนักแบบอื่นเพื่อแก้กิเลสตัณหาในละครูอาจารย์จะเป็นของสำคัญมากหลวงปู่มั่นเราพูดเราไม่ได้ยกหรือไม่เหยียบย่ำทำลายครูอาจารย์ใดทั่วประเทศไทยแล้วที่นี่เลยมีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเท่านั้นเป็นยอดสุดนั่งอยู่บนหัวใจเราสุดยอดหัวใจเลยนั่งอยู่บนหัวใจเลยเทิดทูนสุดจิตไม่มีอะไรเหลือที่จะเป็นความเสียดายในการยกถวายท่านเลยหมดชีวิตจิตใจยกถวายหมดเลยท่านบอกสมมติว่าท่านว่านะมหาองค์นี้มันโง่นักหนามันอยู่ให้หนักโลกทำไมตายซะดีกว่าท่านสมมติว่าท่านว่างั้นจะเอาเมื่อไหร่นั่นเห็นไหมเอาดิเอาเดี๋ยวนี้เลยนั่นคือลงแล้วทุกอย่างนั่นเนี่ยจิตถ้ามันได้ลงมันลงอย่างนั้นถ้าไม่ลงไม่ลงนั่นไม่เหมือนใครนะคือจริงจังทุกอย่างการโต้ตอบกับท่านถึงขนาดที่ว่าแชมเปี้ยนฟัดกันนั่นก็คือว่าเราก็ความรู้ของเราก็เข้าใจว่ามันถูกนี่ก็ซัดกันกับท่านท่านก็ใส่เปี้ยงมาว่าพอถูกตรงไหนเราก็หมอบที่ไหนมันยังอยู่ซัดอีกอย่างนั้นแล้วจนก็ตั้งหมดไม้หมดมือแล้วก็นอนหงายเลยแผ่สองกระหลิงเรียกว่าหงายหมากราบท่านเล่าไปอีกมาเอาอีกอยู่งั้นแหละการถามพูดอย่างนั้นมันไม่มีที่ติมานาเรื่องบางแพร่นะอย่ามายุ่งเลยเข้าใจไหมหาเหตุหาผลเมื่อเรายังมีอะไรข้องใจเราไม่สนิทใจเราจะไปกราบเรียนใครไม่ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นที่หลงใจเราเท่านี้มันยังตรงไหนมันก็ซัดกันตรงนั้นเดี๋ยวพอท่านเปี้ยงมาในป้าขาดปุ้งยอมตรงไหนยังอีกเอาอีกอยู่งั้นนะจนกระทั่งบ่นแล้วหมอบเล่าแล้วลงอย่างงั้นแล้วถึงในกราบราบที่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเนี่ยหลวงครูบาอาจารย์นี่โอ้สำคัญมากทีเดียวนะเคลื่อนไปไม่ได้เลยต้องให้เป็นตามนั่นเลยเพราะท่านแม่นยำผ่านไปหมดแล้วอ
นี่พูดถึงเรื่องการภาวนาเราจึงอยากให้พี่น้องชาวไทยเราได้มองดูหัวใจบ้างความเลิศเลอจริงๆอยู่ที่หัวใจนะเวลานี้พวกมูดพวกคูดคือกิเลสตัณหาประเภทต่างๆมันพ่อขุ่นหัวใจจนมองหาหัวใจไม่เห็นเห็นแต่พวกมูดพวกคูดมันพาดีพาดิ้นให้ลื่นเลิงบันเทิงให้โลภให้ทะเยอทะยานดีดดิ้นมีแต่ความมูดความคูดแสดงเปลวของมันออกไปให้เหม็นคลุ้งทั่วบ้านทั่วเมืองด้วยกองทุกข์นั่นเองไม่ใช่ด้วยอะไรนะท่านทั้งหลายเห็นหรือว่าโลกอันนี้ตรงไหนมันเจริญมีตั้งแต่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันทั่วดินแดงนับแต่ผู้ใหญ่ลงมาว่ากันไปเฉยๆว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยใหญ่เท่าไรกองทุกยิ่งมากนะเอาทำจับปั๊บเห็นหมดเลยตัวเล็กตัวน้อยตัวอยู่ตามท้องไร่ท้องนานั้นเขาไม่ค่อยมีทุกนะติดหนี้ติดสินเขาก็ไม่ค่อยติดนะไอ้ผู้ใหญ่เกี่ยวเข้าไปใหญ่เข้าไปเท่าไหร่นี่โอ้ยพลุงพลังกองทุกนี่เต็มบ้านเต็มเมืองพวกเรื่องสายของหนี้ของศีลติดหนี้กันนี่เหมือนตาข่ายนะมันติดหนี้ติดศีลพลุงพลังตั้งแต่ส่วนย่อยถึงส่วนใหญ่ตั้งแต่ผู้น้อยถึงผู้ใหญ่บ้านนี้กับบ้านนั้นบ้านนั้นกับบ้านนั้นเมืองนั้นกับเมืองนี้ประเทศนั้นกับประเทศนี้มันสายโลโยอย่างไม่แต่หนี้แต่ศีลเต็มบ้านเมืองหนี้ศีลคืออะไรไม่ใช่กองทุกหนี้ศีลเป็นสวรรค์นิพพานได้ที่ไหนเนี่ยโลกมันดีดมันดิ้นหาทางออกไม่ได้มันก็มัดเข้าตัวเองเข้าไปเรื่อยๆไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามานึกว่าจะเปลืองหนี้มันไม่กลับไม่เปลืองมันเพิ่มหนี้เข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปเพิ่มไปต่างคนจริงต่างดีต่างรีบแล้วก็เครื่องประดับตกแต่งให้สวยงามหน้าร้านมาเอามาประดับนั้นนี่ได้มาจากการติดหนี้ที่สินเขาแล้วก็มาประดับประดาบ้านเรือนตึกนั่นเขามีอันนั้นเขามีอันนั้นบ้านเขามีอันนั้นใครไรเขามีจะมูดจะพูดสะทองสั่งเข้าไปมันเห็นหมดจะว่าไงแล้วอะไรเนี่ยมันหลอกกันอย่างเนี้ยแล้วมันจะดิ้นกันอย่างนี้ตลอดไปนะถ้าแมวทำสองใจต่างข้าต่างคนต่างสองใจแล้วสิ่งนี้เป็นเครื่องเยียวยารักษาธาตุขันเราพอเป็นไปอยู่พอเป็นไปอยู่แล้วเวลานี้ไม่ได้อดอยากขาดแคลนเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยเราไม่เห็นอดอะไรนะมันอดที่ความดีดความดิ้นความแสงหน้าแสงหลังชิงดีชิงเด่นนี่ต่างหากนะมันสร้างกองทุกข์ให้โลกเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยเราเป็นบ้ากันอยู่เวลานี้ให้พากันฟังเสียงอาจารย์ธรรมให้อยู่กันอย่างพอเพียงเนี่ยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งนี่แหมแม่นยำมากทีเดียวนะแค่ให้พอเพียงทุกสิ่งทุกอย่างมาอาศัยซึ่งกันและกันพอเพียงแล้วเป็นสุขเป็นสุขนะถ้าเลยนี่แล้วหาความสุขไม่ได้นะมิตรจะทำให้ดีให้ดีทั้งนั้นนะให้พากันจำมันนะแล้วก็ให้มองดูหัวใจบ้างนะเลิศเลอที่สุดไม่มีอะไรเกินหัวใจนะเวลานี้กำลังถูกมู่ถูกพูดคือความกิเลสทั้งหลายนี่มันบีบบังคับมันกบไว้หมดให้เห็นแต่กระแสของมันแสดงออกเป็นความดิ้นรนกระวนกระวายไปตลอดเวลาและทุกแห่งหนตำบลหมู่บ้านนะทำไม่ได้แสดงถ้าทำมีความสงบร่มเย็นปรากฏขึ้นในใจบ้างตัวเจ้าของจะเริ่มรู้ตัวนะจะเริ่มรู้ตัวและเกี่ยวข้องกับตัวเองก็จะค่อยเริ่มก็รู้กันไปทีนี้ต่างคนต่างปฏิบัติต่างคนต่างสนใจมีจิตสงบพอสมควรก่อนต่างคนก็ต่างจะรู้แสงสว่างแห่งธรรมความพอดีพอดีแห่งธรรมกระจายถึงกันแล้วบ้านเมืองจะสงบถ้ามีแต่แสงฟืนแสงไฟด้วยความโลภความโกรธความดีของนิดตายกี่กับกี่กันก็จะตายกองกันอยู่ด้วยไฟเผาหัวมันนั่นแหละเข้าใจไหมล่ะเอาละพอโอ้พูดไปเรื่อยๆเลยพูดไปไอเราพูดจะตายไปเราตีคนนั้นตีคนนี้แล้วเวลามาเจ็บมาเจ็บมือเจ้าของผู้ตีเขาเฉยอ๋อเอาละให้บอลนั่นมาอีกแล้วเออมามีดาราที่ฆ่าดันจะผ่านหลงตาก็มีทองอีกสลึงหนึ่งจะผ่านเออเอามามาอีกกับขอพรพระหลวงตาจะค่ะขอให้อีกได้มีโอกาสแบบพระหลวงตาสักเศษทุลีอย่างนั้นบ้างไหมให้มีโอกาสแม้เศษทุลีไหนบ้างให้มีโอกาสแม้เศรษฐุลีก็เป็นสิริมงคลเขาขอพรสิริมงคลในวันนี้วันที่15พฤษภาคม2493จะค่ะขอพรจะค่ะเอาให้สองอันให้คนละสองอันแบบเดียวกันไหมเหมือนกันอันนี้ก็อยู่นะสองอันอันนี้ก็จะแจกไปแล้วต่อไปนี้จะให้พรอันนี้ได้อ่านแล้วเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยว
อะไรบ้างมันก็พอๆมันเหมือนกันได้นะครับมันเหมือนกันนะมันเหมือนกันเอาอันนี้ตั้งนี้ก่อนเนี่ยนี่นี่เอานี่ซะก่อนตั้งนี้ยังไม่ได้เนี่ยเอาไหนอีกมาเลยโอ้ได้ทองมาอีกแล้วเลยปักมาแล้วยังนู่นถึงนี่บ้างเอาปลากรีนนี่ปลากรีนมาทั้งสองคนให้ทั้งสองคนเลยยังไม่ได้นะเอาให้สองคนอย่าไปทะเลาะกันเพราะได้เสมอกันแล้วไปนั่นปลายินนี่น้องฝั่งนะครับนี่ลูกชายครับผมลูกชายครับผมลูกชายเหรอครับผมลูกชายลูกชายคนหนึ่งอย่าไปทะเลาะพ่อกับแม่นะเอาไปทางนี้อีกทางไหนอีกเนี่ยเอาโน่นโน่นยังไม่ได้ให้ทางโน่นยังไม่ได้ให้เดี๋ยวนี้ให้ช่องห้าก่อนว่ะให้ช่องห้าก่อนแล้วให้คนอื่นไปเอานี่ช่องห้าจะมากราบลากลับบ้านเนี่ยที่หลวงตาเมตตารักษาตาให้หายแล้วครับนี่แล้วที่รักษาตาครับที่ตาบอดจะหายแล้วนะนี่ครับนี่เห็นไหมล่ะอานิสงส์ตานี่แต่ก่อนตาบอดมาเนี่ยเรามอบเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลอุดรนี่หายมาแล้วตาดีแล้วเดี๋ยวนี้นะตานี่คือเริ่มแรกที่เป็นเหตุก็คือเราไปผ่าตาเราไปผ่าตาที่โรงพยาบาลรัตนินซอยอโศกเอ้มันก็แปลกนะไอ้เราก็ลูกก็เฉามันมีอะไรกันนะมันแปลกอยู่นะมาคุยกันสองสองคุยกันอยู่กุฏินั่นนะเพราะลูกเฉามาพักอยู่นี่เป็นอาทิตย์เหมือนนะพักภาวนาอยู่นี่เวลาจะไปก็ไปคุยธรรมะกันแล้วกราบเสร็จแล้วมาว่าขอที่มูลท่านอาจารย์ไปตรวจตาด้วยนะว่างั้นนะดูตาท่านอาจารย์ผิดปกติมากเราไม่เคยสนใจเพราะตาเราก็ดีๆยังไม่เห็นมีอะไรนะดูตาท่านอาจารย์ผิดปกติมากว่างั้นนะแล้วเจ้าหลงเราก็ไม่ถือเป็นอารมณ์แล้วก็อยู่ไม่กี่วันนะอย่างนานไม่เลย5วันนะมีเหตุธุระอะไรจำเป็นต่างกรุงเทพ ปุ๊บปรับ ไปกรุงเทพโดยด่วนเลยพอไปกรุงเทพแล้วก็เจ้าทราบก็นิมนต์ให้เขาไปตรวจโรคเอาไปตรวจตาซะก่อนว่างั้นนะพอไปถึงแล้วเราก็ไปตรวจ พ่อเขาไปในห้องตานี่โอ้ยหมอร้องโกรกเลยนะโอ้โหทำไมถึงมาได้พอดีพอเดียวนั่งหนาถ้าเลย7วันนี้ตาบอดเขาบอกมันยังไม่มีปีมีขุยเลยเขาว่างั้นเขาเอาเข้าห้อง ตาตั้งแต่วันนั้นทางนี้5ชั่วโมงทาง1 2ชั่วโมงเป็นเวลา7ชั่วโมงไม่ได้ออกมาเลยล่ะแล้วจากนั้นเขาก็กำหนดรอดูตาแล้วให้มาผ่ากลับไปผ่าทีหลังนี่ออกมาสว่างจ้าหมดเลยนี่ล่ะเป็นต้นเหตุนะพอออกมาให้มันสว่างจ้าทำให้ลึกถึงความพิกลพิการของตาคนและตาบอดนี่มากมายเรามาอยู่นี่ได้3วันเข้าโรงพยาบาลเลยอุดรเชิญหมอตานี่เข้ามาประชุมกันทันทีเลยนะเอากันตกลงประเดี๋ยวประดาวในวันนั้นให้เสร็จเลยต่างคนต่างรับรองกันคือเราจะให้เครื่องมือทำตานี้ทั้งหมดและเวลานี้หมอที่เกี่ยวข้องกับทางด้านตานี้เวลานี้ครบมีครบไหมไม่ครบก็ครบได้เพราะเวลานี้ที่ไม่มีก็เพราะไม่มีเครื่องมือมากหมอจึงไม่มามากเอาถ้างั้นเอาเลยนะให้หมอกำหนดกันมาเลยให้ครบทางนี้จะเอาอะไรให้บอกมาเลยเราจะสั่งโดยด่วนเลยท่านนั้นก็จัดการสั่งเครื่องมือตาเรียกว่าครบเลยนะเอาโดยด่วนเลยฟ้าท่านนั้นก็เอาหมอมาโดยด่วนท่านนี้ก็สั่งโดยด่วนตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้แหละคนจึงได้เห็นคุณค่าของตามากต่อเฉพาะอย่างยิ่งภาคอีสานไหลเข้ามาที่นี่หมดนะแล้วก็ไปศรีนครินทร์มานี่สองแห่งเนี่ยนี่แหละตาที่เห็นนี่ก็อย่างนั้นแหละจนกระทั่งบัดนี้ เรียกว่าเปิดโอกาสหรือว่าภาวนาไว้ 100% นะตาอะไรบกพร่องควรที่จะสั่งหรือจะซ่อมให้รีบสั่งหรือซ่อมทันทีไม่ต้องมาขออนุญาตจากเราให้สั่งเลยตกมาเท่าไหร่เราจะเป็นคนจ่ายเงินให้ตลอดมานะตานี่ 100% ตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้แหละเราเห็นคุณค่าของตามากมีมากคนเราจะเห็นได้ชัดเจนคือว่าวันไหนเลยเข้าเราขอโรงพยาบาลนะเข้าห้องตานี้อัดแน่ทุกวันนะคนมาตรวจตาแน่นทุกวันทุกวัน
จนถึงกับเราสงสัยต้องถามหมอแล้วคนมาจำนวนมากนี่ตรวจเขาทันไหมล่ะอุทันก็ว่าถ้าไม่ทันเครื่องมือก็สั่งแล้วว่าให้เพียงพอโอ้เพียงพออยู่แล้วนี่เขาทันอยู่แล้วก็ว่างั้นเราก็หมดปัญหาไปอย่างนี้ทุกวันนะไปเมื่อไหร่เต็มอยู่ทุกทีห้องอื่นไม่ค่อยมีนะห้องตาเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งตลอดมาเราที่ในช่วยเหลือตลอดมาเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็หายแล้วนะแล้วคนหนึ่งทำยังจันเขาว่าไงนะทำยังจันรักษาไม่ได้ครับผมก็เลยให้กลับไปแล้วครับให้กลับไปแล้วครับผมอันนี้ทำยังจันเราก็รับให้เหมือนกันคือรักษาได้เราจะรักษาให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ว่ารับไม่ได้ครับรักษาไม่ได้เพราะว่ามันเกินขีดที่จะรักษาได้อ๋ออืมแม่ก็ยังนั่นแหละเกินขีดบริการแล้วเมื่อวันนี้งานตั้ง9 โมงกว่าแล้วพูดไปพูดมาไม่ทราบว่าพูดเรื่องอะไรก่อนเรื่องอะไรไปใหญ่เลยยังไม่ให้ความเออนั่นแหละยังจะให้ความลงไปวันนี้วันที่15หนาเยอะนะวันที่15ทองคำประมาณตั้ง2 กิโลทำไมอ้วนครูตู้ไอ้ช็อกโกแลตค่ะมาหรืออ้วนมาแล้วให้ความยะถาวาริวหาปุยาไปปุเรนติสาขยังเทวะเมวะอิโตทิญังเปกายังอุปกปติอิทิจังปฏิจังตุมหางที่พ่อแม่ว่าสมิทธิ์สัตว์กับเพื่อเพื่อนตูสังกตาด้านโชคังะระโสยะถามันโชคือระโสยะถาสัพพิสิโยหรือว่าตังตุสัพพโลโคอินาสตุมาแต่ภาวะนองตารายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทนาสีสนิจังอุทาปจายโยจัตตาโรธรรมาวาทานเจอายุวันโนสุขังภาวังสาธุมึงเลิกกันไหมมึงเลิกกันเลิกกันนี่ทองคำเมื่อวานนี้ทองคำไม่ได้แล้วเมื่อวานนี้ตอนแรกได้101ตอนแรกเมื่อวานนะทองคำเมื่อวานนี้ไม่ได้แต่ตอนแรกได้101ตอนแรกอันนี้จะไปออกรายการวันพรุ่งนี้คือได้วันนี้จะไปออกวันพรุ่งนี้วันนี้อ่านรายการเมื่อวานเนี่ยโอ้โหมาพวกเนี่ยหมาคือจริงๆว่าของข้าไม้1 บาทครับผมหนึ่งบาทครับได้แล้ว1 บาทแล้วเป็นเท่าไรแล้วคือ3 กิโลคือ4 บาทเป็น15 บาทแล้วนะเป็น3 กิโลคือ5 บาทแล้ววันนี้เรื่องการเงินเรื่อง